ไปดูที่ฟาร์มแกะทหารช่างอย่างที่บอกไปค่ะทางกองพันทหารช่างที่4ค่ายจีรประวัตินะคะได้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดกันค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายครอบครัวค่ะพากันไปเที่ยวที่ฟาร์มแกะทหารช่างจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในที่กองพันทหารราบที่4ค่ายจีรประวัติโดยพี่ๆทหารค่ะเขาก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ค่ายนะคะให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีฟาร์มสัตว์รวมถึงยังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยค่ะไม่พอแค่นั้นนะคะคุณยังได้มีการต่อยอดในการที่จะพัฒนาสถานที่ให้มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมโดยปรับปรุงให้มีฟาร์มเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงม้าเลี้ยงไก่และก็จัดสรรพื้นที่ให้เป็นนาข้าวนาบัวหลวงทุ่งปอเทืองทุ่งดอกดาวเรืองและก็ทุ่งทานตะวันโดยจะปลูกตามฤดูกาลในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมของทุกปีอีกด้วยค่ะซึ่งกองพันทหารช่างที่4นะคะกองพลทหารราบที่4ค่ายจีรประวัติก็ได้ทำการเกษตรแบบพอเพียงแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่พอนำมาต่อยอดเป็นด้านของการท่องเที่ยวก็สามารถจำหน่ายผลผลิตที่มีอยู่ให้กับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับสวัสดิการกองกำลังพลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับฟาร์มแกะทหารช่างก็เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะเรื่องง่ายๆ6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะเข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ก็อย่าลืมไปเช็คอินที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่อย่างฟาร์มแกะทหารช่างกันได้ในช่วงเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเห็นว่าเขาไปเป็นกลุ่มก็มีคุณไปเดี่ยวก็มีไปกับครอบครัวก็มีนะคะแบบนี้ที่ฉันดูแล้วล่ะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะพาลูกชายตัวน้อยของดิฉันไปเที่ยวที่ไหนนะคะน่าจะถูกใจเด็กๆกันเลยแน่นอนเลยคุณดูแบบว่าเด็กๆแฮปปี้แล้วเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆมีการปลูกพืชแบบนี้แล้วยังมีการดำนามีการจับปลานะคะหลากหลายเลยทีเดียวหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเป็นการเรียนรู้ที่เด็กๆนั้นสามารถหาได้นอกห้องเรียนในช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้นะคะพรุ่งนี้เหลืออีกวันนึงยังมีอีกวันนึงอีกวันนึงคุณะคะหรือว่าใครที่เดินทางกำลังจะกลับต่างจะกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพเผื่อจะเป็นทางผ่านทางผ่านแวะได้นะส่วนใหญ่ก็จะผ่านกันอยู่แล้วเนาะนครสวรรค์นะคะ